มาตามนัดไบเดนขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนตามข่าวลือตลาดยังเมินแม้เงินเฟ้อ PPI สูงกว่าคาดพาเวลย้ำเฟดต้องใจเย็นและรอเงินเฟ้อชะลอตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ You Need to Know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่15พฤษภาคมพบกับผมณัฐวัชระเมธีวรนันท์จากทีมกลยุทธ์การลงทุนบลจ. อีสต์วิงประเทศไทยก็อัปเดตข่าวประจำวันเช่นเคยครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความยุ่งวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นในตลาดเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในระดับที่ตลาดเนี่ยคาดหวังไว้แล้วนะครับก็จะมีทั้งนโยบายขึ้นภาษีจีนนะฮะที่คุณไบเดนแกปรับขึ้นมาแล้วก็เราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พอมันมีข่าวลือออกมาอยู่แล้วเนี่ยตลาดมันก็พอจะรับรู้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้รีแอคไปในเชิงลบมากนักนะครับขณะที่มีตัวเงินเฟ้อครับรอบนี้ก็มาแปลกนะคือปกติเนี่ยเงินเฟ้อที่ประกาศตัวแรกคือ CPI นะนักลงทุนจะชอบดูที่สุดนะก็ CPI ชอบดูนักลงทุนชอบดูที่สุดนะเป็น CPI ประกาศตัวแรกตามมาด้วย PPI ซึ่งเป็นเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตนะครับแล้วก็ตามมาด้วย PCE ซึ่ง PCE อ่ะ Fed ชอบดูตัวแรกนักลงทุนชอบดู CPI ตัวสุดท้าย PCE Fed ชอบดูนะครับก็ตัวตรงกลางจะเป็น PPI ก็รอบนี้มาแปลกนิดนึงคือ PPI ประกาศออกมาก่อนเมื่อคืนนะครับก็เป็นตัวนี้นักลงทุนไม่ค่อยสนใจครับแต่ว่ามันเคยประกาศเป็นที่2ไงแล้วก็มาประกาศเป็นตัวแรกแล้วก็มาเดือนนี้มาแปลกนะครับปรากฏประกาศออกมาก่อนปั๊บก็ค่อนข้างจะผสมครับคือตัวเฮดไลน์เนี่ยมันสูงกว่าที่คาดแต่ว่าดูไส้ในแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากนักลงทุนก็เลยไม่ค่อยจะสนใจครับก็มึนๆกันไปหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นหลักๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็ไฮไลท์จริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นคืนนี้ครับคืนนี้จะเป็น CPI นะเงินเฟ้อ CPI ที่นักลงทุนจับตากันดูนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นตัวกำหนดชะตาเหมือนกันนะว่าทำเงินเฟ้อมันชะลอตัวลงมาลงนะฮะมันก็ทำให้ความหวังที่ว่าเฟดปีนี้จะลดดอกเบี้ยก็ยังยืนอยู่นะแต่ถ้ามันร้อนแรงนะฮะอยู่นะครับขณะที่เมื่อคืนนี้ PPI ออกมามันแบบมันผสมถูกไหมมันแบบมีร้อนมากมีเย็นมากนะครับแล้วถ้า CPI มันออกมาแล้วมันร้อนต่อนะครับผมมันก็อาจจะดับความหวังไปดีไม่ดีปีนี้นะเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามมาดูก็จะเป็นตัวเลขคืนนี้ครับแต่ถ้ามาดูตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตลาดดูเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรเลยฮะก็ขอเบ็ดลุ้นนะฮะตัวของ CPI คืนนี้ทีเดียวนะฮะตลาดก็ยังคงปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ S&P 500ก็วิ่งไปอยู่ใกล้ๆจะแตะนิวไฮแล้วก็คือพรุ่งนี้ดูเงินเฟ้อเลยถ้าเงินเฟ้อชะลอปั๊บก็ทะลุนิวไฮแน่นอนแต่ถ้ามันร้อนแรงกว่าเดิมก็อาจจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็จะไปได้ถึง500ครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 0.48% นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ 5,246 จุดนะครับดาวโจนส์นะครับเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น 0.32% นะครับ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.75% นะครับจริงๆเมื่อคืนนี้ก็มีตัวของผลประกอบการหุ้นเทคหลายๆตัวออกมานะครับก็ออกมาในเกณฑ์ดีนะครับมี Oracle เนี่ยนะฮะ Oracle นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ทำดาต้าเบสให้กับ TikTok อ่ะนะก็จะเป็น Oracle ของฝั่งสหรัฐนะครับก็ไปบอกว่าจะไปโคย AI นะครับกับทาง Elon Musk นะฮะก็เลยปรับตัวขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นดีลทางธุรกิจนะครับมี Alphabet ครับผม Alphabet ก็บอกว่าเดี๋ยวเซตเอนจิ้งอันใหม่ใช้ AI นะฮะผมก็พร้อมประกาศงบออกมานะไม่ใช่สินะครับประชุมนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว AI ตัวใหม่นะครับจะไม่ใช่นะฮะเซตเอนจิ้งตัวใหม่นะฮะจะใช้ AI เข้าไปผสมนะฮะผมก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับในฝั่งของตัวจีนเองนะครับผมก็มีประกาศงบเหมือนกันนะครับผมเริ่มแล้วนะฮะเริ่มประกาศงบในฝั่งต่องตัวพวก Big Tech นะครับก็ Tencent ครับมี Tencent นะประกาศตัวกำไรดีกว่าที่คาดถึง 60% เลยนะครับผมก็ตัวแต่ว่ามีตัว Alibaba ครับที่ขัดไว้คือกำไรในผิดคาดนะก็ไปคนละทางครับเป็น2หุ้นใหญ่ในตลาดที่กองทุนของหลายๆกองนะฮะแล้วก็รวมทั้งกองเราด้วยลงทุนนะ Tencent เนี่ยดีนะฮะ Alibaba เนี่ยไม่ดีนะไปอีกทางนะครับผมก็เป็น2หุ้นใหญ่นะครับทำให้ตลาดหุ้นจีนก็ออกมาทรงๆนะเมื่อคืนนี้นะครับก็ถ้าเป็นกองทุนอย่างทีม BCF ที่เราแนะนำเนี่ยนะครับที่ถือกองทุนออฟชอร์หุ้นเทคจีนเนี่ยนะครับจะถือ Tencent เยอะหน่อย Alibaba Tencent จะเป็นเบอร์1เบอร์2นะครับก็ตัวของ Alibaba เนี่ยจะเป็นแบ
เบอร์5เบอร์6นะฮะประมาณนี้ของพอร์ตนะครับก็น่าจะดีฮะกับทีม BCL ของเราก็มีเป็นเมื่อคืนนี้ครับก็มาดูตลาดครับก็ Nikkei 225ฝั่งเอเชียนะครับบวกขึ้นมา 0.35% CSI 300ของจีนลบ 0.18% หางเส็งลบ 0.22% นะครับเซ็นเซ็งอินเดียบวกขึ้นมา 0.45% เซ็นบ้านเราบวก 0.3% นะครับแล้วก็JCI Indo นะครับ flat นะครับ VN เวียดนามบวก 0.38% นะครับฝั่งของเอเชียเนี่ยก็มีของไทยเรานะ GDP เนี่ยนะครับคาดว่าจะประกาศนะครับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า GDP จะเป็นอย่างไรนะของไทยเราเนี่ยก็มันมีประเด็นตรงที่ GDP เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทางแบงก์ชาติใช้นะเป็นเหตุและผลนะครับคือดูทรงแล้วแบงก์คือนายกเนาะคุณเศรษฐาเนี่ยอยากให้ลดดอกเบี้ยแต่ว่าแบงก์ชาติดูเหมือนจะไม่ได้อยากจะลดดอกเบี้ยมากนักนะครับเพราะฉะนั้น GDP ก็จะเป็นตัวที่ต้องดูเหมือนกันว่าถ้าออกมาไม่ดีนะฮะคุณเศรษฐาก็อาจจะสะกิดอีกรอบนึงว่าเอ้ยเนี่ยเงินเนี่ย GDP ไม่ดีนะดอกเบี้ยต้องลงแล้วมั้ยนะฮะแต่ว่าถ้า GDP โอเคออกมาดีนะแบงก์ชาติก็บอกก็ GDP มันโอเคนี่นะจะไปลดดอกเบี้ยทำไมนะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันยังกว้างอยู่สหรัฐก็ไม่รีบลดดอกเบี้ยถูกมั้ยครับไทยบ้านเราดอกเบี้ยก็ 2.5 สหรัฐ 5.5 ถ้าเราไปลดแก็บก็จะยิ่งกว้างค่าเงินเราแย่แน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วมันก็ GDP ก็จะเป็นตัววัดเหมือนกันครับเนี่ยรัฐบาลก็จะบอกว่าไม่สนใจหรอกค่าเงินเอาลดดอกเบี้ยไปก่อนนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ยังไม่ลงรอยกันนะในเกี่ยวกับนโยบายการเงินบ้านเราก็เดี๋ยวมาตามดูตัวเลข GDP ครับนะครับฝั่งของยุโรปครับ600ครับผมปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.15% CAC 40ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.2% DAX ของเยอรมันเนี่ยลบไป 0.14% นะครับทองคำครับปิดที่ 2,361 ดอลลาร์ต่อทอยซอนหรือเพิ่มมา 0.7% น้ำมันเนี่ย WTI ปิดที่ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าลดลงไป 0.9% นะครับพันธบัตร2ปี10ปีนะครับลดลงมาเล็กน้อยนะครับผมชะลอตัวลงนะอย่างละ3เบสิสพอยต์นะครับพันธบัตร2ปีปิดที่ 4.8% พันธบัตร10ปีปิดที่ 4.4% นะครับก็น่าจะรอตัวเงินเฟ้อคืนนี้นะฮะให้มันไปว่าดอกเบี้ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจครับเมื่อคืนนี้นอกจาก PPI ที่ประกาศออกมาก็มีเงินเฟ้อของเยอรมันครับประกาศออกมาก็in line ฮะไม่ได้มีติดอะไรก็ 2.2% year on year แล้วก็ month-on-month เป็น 0.5% ครับของยุโรปนี่สบายๆนะเงินเฟ้อนะครับยุโรปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่อาจจะลดดอกเบี้ยก่อนสหรัฐในเดือนหน้านะครับเพราะนั้นยุโรปก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะควรจะมีไว้ในพอร์ตบ้างในพอร์ตติดพอร์ตบ้างนะครับผมก็ของไทยเราจะมีตัว TMBEG นะครับผม European Growth จะเป็นตัวกองยุโรปในฝั่งของฐานไทยเรานะครับไม่ใช่ฐานไทยสิก็อีสปริงนะครับโอเคฮะมาดูข่าวแรกกันนะครับผมสำหรับตัวของคุณไบเดนครับผมจากที่เราคุยไปเมื่อวานนะว่ามันมีข่าวลือมาว่าคุณไบเดนจะขึ้นกำแพงภาษีจีนแล้วก็คุณเจเน็ตจะเล่นออกมาพูดก้มแกล้มก้มแกล้มหน่อยว่าจะมาครับก็ออกมาวันนึงฮะคุณไบเดนก็ไม่อยากให้รอนานนะก็ขึ้นภาษีจีนตามนัดครับผมโดยที่ขึ้นก็หลักๆ ก็จะมีสินค้าอยู่6อย่างนะครับที่ปรับขึ้นภาษีนะฮะก็25ถึง 100% เลยนะนะครับสำหรับภาษีที่ขึ้นมานะครับก็มีตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์นะครับลิเธียมไอออนที่เป็นข่าวแบตเตอรี่นะครับ EV โซลาร์เซลล์นะครับผมมีตัวของเข็มฉีดยานะครับมีถุงมือการแพทย์นะครับอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ปรับขึ้นภาษีมาก็มาตามนัดครับส่วนผลกระทบก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อวานครับว่าพวกสินค้าพวกนี้คือในแง่ GDP G เนี่ยมันไม่ได้กระทบอะไรอยู่แล้วอันนั้นก็มันก็อยู่ที่ว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่มันเป็นแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนนะครับของ G เนี่ยเราคิดว่าไม่กระทบนะฮะโดยทั้งภาพรวมเศรษฐกิจนะแล้วก็หุ้นที่เราถือเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งของสหรัฐครับก็อย่างที่ว่ามันต้องไปตามว่ามันจะกระทบนะครับบางบริษัทไหมพวกบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับซึ่งในกองทุนที่เราแนะนำอยู่ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ US Blue Chip นะครับ ES Tech นะฮะตัว GQG นะครับอะไรพวกนี้เราไม่มันไม่ค่อยมีพวกนี้อยู่แล้วนะพวกอุตสาหกรรมพวกนี้อยู่แล้วนะครับโดยที่นะครับตัวที่ขึ้นภาษีเยอะที่สุดคือรถ EV นะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานครับว่าตามตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวที่สหรัฐนำเข้าจากจีนเยอะที่สุดนี่คือลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับซึ่งได้รับการขึ้นภาษีจากประมาณสักไม่ถึง 10% เป็น 25% คือน้อยแหละนะครับตัวที่โดนหนักคือรถ EV นะครับซึ่งสหรัฐไม่ค่อยจะนำเข้าจากจีนนะครับก็เอามากานำเข้าจากที่อื่นหรือประกอบเองในฝั่งของสหรัฐนะครับเพราะนั้นแล้วก็ยิ่งแทบจะไม่เดือดร้อนเลยแหละนะครับผมสำหรับตัวของก็สำหรับตัวของฝั่งของสหรัฐเองนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรครับข่าวนี้ก็เรามองว่าน่าจะเป็นเก
เกมการเมืองซะมากกว่านะถ้าออกมาในรูปแบบแบบนี้อยากให้จะหาเรื่องทะเลาะกับจีนเนาะเพื่อเรียกเสียงนะครับในคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับผลกระทบภาพรวมก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรครับสำหรับสหรัฐเนี่ยเรามองว่าไปดูเงินเฟ้อนะครับไปดูอย่างอื่นดีกว่านะไอ้เรื่องปัจจัยนี้คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรครับผมก็นอกจากนั้นก็มีเงินเฟ้อออกมาครับผมก็ให้ดูเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นตัว PPI ที่เป็นเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตนะครับคือตัว headline กับตัว core CPI เนี่ยมันออกมามากกว่าที่คาดครับก็คือตัว core เนี่ยออกมา year on year 2.2 นะครับ month on month 0.5 นะครับซึ่งมันเยอะกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ครับแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในเนี่ยนะครับไส้ในมันมีตัวเลขบางตัวที่มันชะลอตัวลงนะครับอย่างพวกเงินเฟ้อนะฮะพวกของที่มันจะไปทำภาคเซอร์วิสนะครับของที่เงินเฟ้อไส้ในบางตัวที่มันจะเป็นคือ PPI เนี่ยเป็นเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตเนาะเป็นของโรงงานอ่ะคือของโรงงานบางตัวมันจะไปใช้ในเซกเตอร์เซอร์วิสใช้ในเฮลท์แคร์ใช้ในการศึกษาอะไรพวกนี้ครับใช้ในเลเชอร์ใช้ในท่องเที่ยวพวกนี้มันมีของบางอย่างได้เช่นอ่ะการแพทย์กับอุปกรณ์เครื่องจักรถุงมือยางอะไรพวกนี้นะครับท่องเที่ยวก็ไม่รู้เสียอาจจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านที่เกี่ยวกับนำไปใช้ทางด้านการท่องเที่ยวนะครับผมเพราะคือถ้าไปดูไส้ในเนี่ยมันลงนะครับมันลงบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเซอร์วิสพอมันลงปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดบอกว่าเฮ้ยทีนี้ไม่เป็นไรนี่ PPI ภาพรวมอาจจะโตก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมมันโตเศรษฐกิจดีแต่ว่าเฮ้ยตัวไส้ในที่มันนำไปสู่ภาคเซอร์วิสที่เป็นตัวเงินเฟ้อในตัวอื่นที่จะประกาศตามมาไม่ว่าจะเป็นแบบ CPI หรือว่า PCE เนี่ยนะครับมันชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นตลาดดูแบบนี้บอกเฮ้ยแบบนี้ก็ดีสิถ้างั้นตัวตั้งต้นในโรงงานตัวบางตัวที่มันเป็นตัวตั้งของ CPI กับ PCE เนี่ยมันลงก็แปลว่า CPI กับ PCE มันก็ควรจะลงครับก็เลยกลายว่า PPI ออกมาสูงกว่าค่าจริงแต่ตลาดก็มองในแง่ดีครับมองเข้าไปใส่ในตลาดก็ไม่ได้สนใจอะไรนะอีกก็จะเป็นตัวเงินเฟ้อ PPI นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ยังมองว่าอันเนี้ยไม่กระทบเช่นเดียวกันนะครับกับการลงทุนนะครับถึงแม้ว่า PPI จะสูงกว่าคาดครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้ดีกว่านะว่า CPI จะเป็นยังไงนะฮะแต่เราเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรนะน่าจะออกมาทรงๆอะไรครับก็เรามองว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเงินเฟ้อมันจะร้อนหรือไม่ร้อนดอกเบี้ยจะลดไม่ลดครับก็อิสปิงเรายังมองว่าถ้าตลาดหุ้นเนี่ยงบผลประกอบการดีซึ่งตอนนี้ยังดีอยู่ GDP ดีสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นมันก็จะออกเป็นไซด์เวย์อัพครับผมบรรดาแล้วก็เราก็ยังมองเป็นบายออนดิฟนะสำหรับหุ้นของสหรัฐครับโดยที่เราเชียร์เป็นพวกที่เป็นแบบเซกเตอร์แบบเบรนหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น US Blue Chip นะฮะที่มี GQG พวกนี้นะครับก็จะเป็นเซกเตอร์ที่เบรนครับมีทั้งโกรทหุ้นเทคนะฮะที่ AI มาแรงมากตัวดีมากแล้วก็มีทั้งหุ้น value ครับ material finance อะไรพวกนี้ที่ดีกับตัวของพวกดีตามที่เศรษฐกิจมันยังดีอยู่นะครับพวกนี้ก็เป็นตัวกองเบรนที่เราแนะนำว่าหุ้นสหรัฐยังบายออนดิฟได้ครับก็ยังคงสามารถสะสมได้เรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายนะครับของวันนี้ก็มีจีปัญหานิดหน่อยครับผมก็พอเงินเฟ้อ PPI ออกครับผมก็เป็นจังหวะดีครับว่าผู้ว่าเฟดนะครับคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยแกไปออกงานสัมมนาที่อัมสเตอร์ดัมพอดีนะครับผมก็เลยได้ให้มุมมองเลยฮะนะพิธีกรก็เลยถามเลยว่าเงินเฟ้อ PPI เป็นยังไงนะฮะคุณมองยังไงอยู่นะครับเฟดก็บอกว่า PPI ออกมาเนี่ยผมดูไส้ในแล้วมันผสมนะมันก็ไม่ได้โตอะไรมากมายนะก็มองเหมือนตลาดหุ้นแหละนะครับก็ไม่มีประเด็นเฟดก็บอกว่าก็พีไอผมเฉยๆนะแต่ว่าเฟดก็ยังย้ำครับพาวเวลยังย้ำว่าปกติผมดู PCE นะผมไม่ได้ดู PPI แต่ว่าให้คอมเมนต์เนี่ยก็บอกได้นะก็เดี๋ยว PCE เนี่ยประกาศช้าหน่อยฮะก็เดี๋ยวอีกหลายสัปดาห์เลยนะครับผมก็เงินเฟ้อก็จบไปนะครับแล้วก็เมสเซจนึงที่คุณพาวเวลแกให้มาเนี่ยคือแกพูดว่าเฟดเนี่ยนะครับควรจะต้องใจเย็นนะใจเย็นๆหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องรอเงินเฟ้อให้มันชะลอตัวชัดเจนนะครับก่อนที่จะลดดอกเบี้ยนะครับก็พูดไปในโทนเดิมครับผมก็ว่าไม่รีบนะครับไม่รีบลดดอกเบี้ยแล้วก็อันนึงที่แกอาจจะพูดเพิ่มเติมขึ้นมาคือจริงๆเนี่ยแกไม่ได้คิดนะว่าเงินเฟ้อมันจะลงแบบสมูทลงแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยแกก็คิดว่าอยู่แล้วว่าเงินเฟ้อมันอาจจะกระดิกสั่นไหวผันผวนนิดนึงนะฮะคงไม่ได้ลงไปแบบสบายๆแต่นะฮะแกบอกว่ามันเยอะไปหน่อยความสะดุดขึ้นๆลงๆเนี่ยระหว่างทางของเงินเฟ้อลงเนี่ยมันเยอะกว่าที่แกคิดไปหน่อยนะครับซึ่งพูดแบบนี้ก็แปลว่าเงินเฟ้อมันลงช้าสินะมันไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่ใจแกพูดนะครับก็เป็นเมสเสจที่ไม่ติดไปในเชิงลบๆนิดนึงนะดูเหมือนว่าแกจะไม่ค่อยพอใจเงินเฟ้อเท่าไหร่นะครับแต่มาดูคืนนี้กันดีกว่าว่าที่แกพูดมาเนี่ยจะจริงไม่จริงนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นข่าวสำคัญนะครับผมที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมานะครับผมก็เดี๋ยวมาตามดูตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้กันนะครับแต่เราเชื่อว่าก็น่าจะ
เป็นถ้ามันตลาดหุ้นมันย่อไปเนี่ยครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการ buy on dip นะเพราะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่ว่าครับเลือกตั้งนะครับ GDP ที่ดีเศรษฐกิจที่ดีผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ดีพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่านะครับเรามองว่าสำคัญมากกว่าที่ว่าดอกเบี้ยจะลดไม่ลดนะครับปีนี้ดอกเบี้ยจะไม่ลดเลยก็ได้ถ้า GDP มันโตแบบโอ้ 5-7% ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของหุ้นสหรัฐโตดีมาก AI มาดีมากเทคมาดีมากดอกเบี้ยไม่ต้องลดก็ได้ครับทุนก็ขึ้นอยู่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองก็หุ้นสหรัฐเรามองเป็นว่าเป็น buy on dip นะครับสำหรับตัวหุ้นสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมสะสมนะฮะกระจายพอร์ตการลงทุนให้ดีด้วยนะครับกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังตลาดหุ้นอื่นๆด้วยนะนะครับถึงแม้ว่าเราจะชอบสหรัฐนะเป็นอันดับต้นๆนะครับแต่ว่าตัวอย่างอินเดียเองเวียดนามนะครับที่เราแนะนำอยู่ในช่วงนี้ก็สามารถกระจายการลงทุนได้รวมถึงยุโรปประเทศนัดทบพูดไปตอนต้นเซสชันนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะนะครับสะสมและมีไว้ในพอร์ตนะครับก็อย่าลืมกระจายการลงทุนให้พอร์ตการลงทุนของทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนเพียงเท่านี้นะครับผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ